ไปที่เขาตารางจุดที่มีพลังงานที่ดีที่สุดอีกหนึ่งจุดของจังหวัดนครสวรรค์นี่ก็คือบ้านเขาตารางนี่คือบรรยากาศโดยรอบของเขากะลาทำให้มันเป็นกี่วันคะเริ่มมาตั้งแต่นั่นปีใหม่ประมาณ5เดือนค่ะแล้วรูปแบบการทำนี่คือเรามีการออกแบบวางแบบก่อนไหมคะพี่คร่าวๆเขียนคร่าวๆเองแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ตามจินตนาการนี่คือทำออกมาตามจินตนาการของเราเลยใช่ไหมคะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะทำสระน้ำเล็กๆใส่เป็นสระบัวพอทำไปทำมามันขึ้นรูปมาแล้วเป็นทรงพญานาคเลยแล้วก็เลยไหนจะทำแล้วก็ทำให้มันเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ได้มันก็เลยใกล้ๆขยายงานก็เลยใกล้ๆขยายค่ะตรงนี้เราตั้งชื่อไหมคะว่าตอนแรกจริงๆก็อยากจะเป็นสาวใกล้ๆสาวอโนดาตอะไรประมาณนั้นมีบัวมีแต่พอไปมาก็สื่อเยอะขึ้นก็เปลี่ยนงานก็ขยายขึ้น
จนสุดท้ายแล้วก็เลยทำถวายพระพุทธองค์เลยตรงนี้ดูแล้วแปลกไปกว่าพญานาคที่อยู่ตามวัดแล้วก็จะมีธรรมจักรเหมือนกันนะมีธรรมจักรใครเข้ามาก็บอกแปลกไม่เหมือนกับชาวบ้านมันก็ดีมันก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยไปมาก็มาถ่ายรูปเชิญส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยแล้วก็รักษาเป็นพุทธบูชา